สวัสดีครับก็มารายงานผลให้เพื่อนๆสมาชิกที่สนับสนุนโครงการนี้ให้ทราบก็วันนี้ก็นั่งทำเลเวลสายแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันคือบอร์ดจี๊ปเนี่ยมันก็คือเรียกว่า PCM PCM ย่อมาจาก Power Train Control Module นะครับก็ในวงจรนี้คือที่ผมได้มาจากคู่มือสวิตช์อันนี้เป็นวงจรค่อนข้างดีแต่เสียดายมันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมต้องหาทางขยายให้มันใหญ่เพราะเราตามไม่ดีแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าขั้นแรกบอร์ด PCM เนี่ยมันฟังก์ชันที่1ทำงานได้คือภาคจ่ายไฟภาคจ่ายไฟคือเราต้องมีไฟจากรถยนต์อันนี้เราก็มาดูกล่องเนี่ยเราก็จะมีตำแหน่งของคอนเนคชันต่างๆนะครับอันนี้ก็ดั้งไล่คอนเนคชันแต่ว่าโชคดีมากเลยมีเพื่อนสมาชิกส่งตัวนี้มาให้ต้องขอบพระคุณผมจำไม่ได้ว่าใครส่งมาพร้อมกับกล่องที่เก่าๆซึ่งผมมีเพียบเลยตอนนี้แต่ไม่หมดเลยครับกล่องเก่าๆรุ่นไหนก็มันก็ไม่รู้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยผ่านการเปลี่ยนซีมาแล้วผมก็เลยรู้ว่าพอเปลี่ยนซีมาปุ๊บเนี่ยคือซีเนี่ยมันอยู่ข้างๆเรกูเลเตอร์ก็คือตัวที่แปลงไฟหลักๆของบอร์ดที่เราเห็นคือไม่รู้ว่านี่เป็นสัญชาตญาณช่างนะว่าระบบของเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราใช้ในรถเนี่ยระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมันใช้ไฟนะครับให้ดูชัดๆเนี่ยไฟที่มันใช้เนี่ยมันเป็นไฟ5โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไฟ5โวลต์ของเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมันได้มาจากเนี่ย5โวลต์ชัดๆเลยอันนี้เป็นเซ็นเซอร์แมปก็คือ5โวลต์ถ้า5โวลต์5โวลต์มาจากไหน5โวลต์มาจากตัวนี้คือไอ้ PCM เนี่ยมันรับบทหนักมากเลยมันมีคือผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนมันเป็นเรกูเลเตอร์แต่ที่เรารู้กันเสมอมาว่าเราเปลี่ยนแคปก็คือแคปพวกนี้มันเป็นแคปที่ถ้าไม่ใส่แคปหรือแคปมันเสียเนี่ยตัวเรกูเลเตอร์ IC เนี่ยมันไม่ทำงานง่ายมากเพราะฉะนั้นพอไล่วงจรมาเราก็จะรู้ว่าคือไล่คอนเนคเตอร์ไม่ไล่วงจรไล่คอนเนคเตอร์มานี่เราก็ไปเอาข้อมูลมีอยู่60พินเรารู้ว่าที่1อันที่2เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆอันนี้ก็จะมีเขียนว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับพอมาถึงตรงนี้ผมก็ร้องโอ้โอเคขา6 5โวลต์นี่นะครับขา7 8โวลต์พอเรารู้ว่ามี2ไวมี2ไฟที่ออกไปแต่8โวลต์เนี่ยไม่รู้ไปใช้ที่ไหนมั่งแต่ก็เอาเถอะนะครับ5โวลต์พอผมต่อเสร็จปุ๊บผมก็ต่อมิเตอร์เรียบร้อยนี่ผมก็คีบที่5โวลต์นะครับก็คือคีบตรงนี้นี่คือ5โวลต์เซ็นเซอร์ผมก็คือสาเหตุที่ผมเนี่ยคีบมาเนี่ยก็ได้ผมก็วัดมา5โวลต์เป๊ะเลยแสดงว่าบอร์ดเนี่ยเผลอเนี่ยอาจจะทำงานแต่ว่าเสียฟังก์ชันอื่นอาจจะแบบพวกลูกสูบไม่ครบไดเวอร์ไม่ทำงานเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าเดี๋ยวผมทำคือหลักการในการออกแบบกล่องคือทำสแตนด์อะโลนเนี่ยมันจะต้องเข้าใจพวกไวริ่งตรงนี้นิดหนึ่งพอสรุปมาผมก็สรุปไวริ่งมาที่คิดว่ากะนี่ก็นั่งใช้โปรแกรมเขียนมาก็อันนี้ก็คือกะว่าใช้สายประมาณนี้คือไม่ได้ใช้หมดก็คือว่าเป็นสายที่มินิมัมในการที่มันทำให้รถสตาร์ทได้ก็คือพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับพอเรารู้เซ็นเซอร์ตอนนี้ผมก็วัดและกล่องทำงานได้แล้วก็มาดูผมป้อนที่12.8 นะครับก็สภาวะปกติอันนี้ก็บอร์ดก็ทำงานถ้าผมเอาขา ACC ออกใช่ไหมเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่ผมก็ยังแปลกใจคือบอร์ดนี้มันอาจจะช็อตอ่ะ0ละอ๋อมีค่า C โอเคเข้าใจละอันนี้ก็พอกดสวิตช์กุญแจมันก็ทำงานมีกระแสไหลนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวเราก็มาว่ากันสเต็ปต่อไปผมจะทำเป็นเทอร์มินอลคอนเนคเตอร์ก็คือเอาพวกนี้มาไลน์อัพตามแบบนี้เลยก็จะมาใช้เฉพาะขาที่สำคัญพวกเซ็นเซอร์แล้วหัวฉีดต่างๆเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้แหละไปรองบนแท่นเครื่องให้มันสตาร์ทได้ก่อนส่วนพอสตาร์ทได้แล้วมันจะแบบสะอึกหรือมันจะสมูทก็ว่าอีกทีนะครับวันนี้เอาเท่านี้โอเคนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย